เอาล่ะครับก็ขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมพี่ตองเกอร์กันอีกแล้วนะฮะใน Final Fantasy 5นะฮะแหมช่วงนี้หลายท่านอาจจะสังเกตว่าเสียงมันก้องๆขึ้นนิดนึงผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะว่าเป็นเพราะอะไรก็มีคนทักมาเหมือนกันนะว่าเอ๊ะช่วงนี้ทำไมเสียงก้องจังนะผมเองก็คิดเหมือนกันนะว่าทำไมมันเสียงก้องแล้วก็กำลังพยายามหาทางปรับให้มันดีขึ้นอยู่นะฮะยังไงก็ช่วงนี้ก็อาจจะแปลกๆนิดนึงแต่มันไม่มีผลทำให้ความสนุกของการจนภัยของเรามันต่ำลงหรอฮะงั้นเราได้เวลาไปกันต่อแล้วนะฮะวันนี้หลังจากคราวที่แล้วเนี่ยหลังจากคราวที่แล้วเราก็สูญเสียเซซัสไปนะฮะทำให้ตาลุงการับของเราเนี่ยเสียใจอย่างมากนะฮะก็แน่นอนอยู่แล้วนะฮะเพื่อนทั้งคนนะฮะจากไปใครจะไม่เสียใจกันนะฮะแต่เขาก็ฝังความหวังทั้งหมดของโลกใบนี้ให้กับคนที่อยู่ต่อไปนะฮะคนที่อยู่ต่อไปอย่างพวกเราจะต้องดำเนินชีวิตเผื่อในส่วนของคนที่จากไปด้วยนะฮะเอาละไปวันนี้ได้เวลาแล้วนะฮะดูเหมือนว่าคราวที่แล้วเราต้องไปหาถ้ำของฮีโดใช่ไหมเอ้ยเราขึ้นไปได้ด้วยเหรอว้าวอ๋อคือได้เรือดำน้ำเพิ่มนะฮะขึ้นมาตรงนี้น่าจะเป็นปราสาทของเอ็กเนสนะฮะแล้วอันนี้ก็กดลงไปได้แล้วมันมีจุดอะไรรีบกับพิบอ๋อนี่มันมังกรอยู่นี่เองนะฮะโอเคถ้าอย่างนั้นเนี่ยเรายังมีมังกรอยู่ใช่ไหมฮะเดี๋ยวเราลงไปหาถ้ำกีโดกันเลยแล้วกันอยู่แถวไหนก็ไม่รู้นะเราจำเอาไว้นะว่ามาตรงขอบนี้จะเป็นปราสาทของเอ็กเดสนะฮะอย่างนั้นนี่คืออะไรอ่ะมันมีหินหลายๆก้อนอ่ะไม่รู้เหมือนกันฮะถ้าขึ้นไปจะเป็นอะไรอ่ะโอเคอ๋อโอเคตอนนี้ถ้าผมดูไม่ผิดนะฮะเราอยู่บริเวณจุดกระพริบตรงนี้นะฮะแล้วถ้ำของกีโดเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าอยู่ตรงไหนนะคราวที่แล้วผมจำตำแหน่งไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่นะฮะน่าจะอยู่ฝั่งนู้นเลยนะฮะเนี่ยฝั่งแถวๆนี้นะฮะเพราะว่าเควสอยู่ตรงนี้คราวที่แล้วที่เราไปหากิโดเนี่ยมันน่าจะอยู่ตรงบริเวณขวาบนใกล้ๆกับปราสาทเซอร์เกตตรงนี้นะฮะถ้าปราสาทเซอร์เกตอยู่ตรงนี้ถ้ำของกิโดน่าจะอยู่ขวามือในทะเลของปราสาทเซอร์เกตนะฮะเพราะงั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปตรงนี้กันนะฮะงั้นเพื่อไม่การเสียเวลาเดี๋ยวเราไปกันเลยแล้วกันนะฮะนี่เพราะมันเหมือนเรืออยู่แล้วล่องไปตามแม่น้ำได้นะฮะไปทางซ้ายเรื่อยๆเดี๋ยวก็เจอเอาละเรามาถึงแล้วนะฮะเราน่าจะอยู่กันบริเวณนี้แหละฮะน่าจะมีถ้ำของกิโดที่จมลงไปอยู่ใต้ทะเลนะฮะที่เรามาหากิโดเนี่ยเพื่อทำตามคุรุรุนะฮะคุรุรุบอกว่าปราดกิโดกำลังเรียกเรางั้นเดี๋ยวเราจะไปหาปราดกิโดกันนะฮะนี่ไงใต้น้ำนะฮะอ๋อเหมือนใต้น้ำก็จะเป็นอีกแมปนึงเลยนะฮะใต้พื้นทะเลอ๋อถ้าใต้ทะเลเนี่ยเราสามารถไปได้หมดเลยนะฮะส่วนที่เป็นเกาะก็จะเป็นส่วนที่ดำๆเอาไว้โอเคถ้ำกีโดอยู่ตรงนี้จริงด้วยนะฮะผมจำไม่ผิดโอเคเราไปหาถ้ำของกีโดกันอยู่แถวนี้นะฮะเอาละเข้าไปได้เลยหรือเปล่าปึ๊บได้เลยเหรอฮะโอเคไปหาตะลุงการรับกันเอาตะลุงการรับไม่มีนะฮะน่าจะอยู่ในปาร์ตี้ของเราเรียบร้อยแล้วอาจจะทำใจได้แล้วก็ได้นะฮะโอเคเราต้องเตรียมความพร้อมของเราให้ดีก่อนฮะพลังเต็มละไปเอ๊ว่าแต่ยาอะไรเรายังมีอยู่เปล่าวะ จำไม่ได้น่าจะพร่องไปเยอะแล้วนะฮะคราวที่แล้วเหมือนจะใช้ไปเยอะอยู่อีเทอร์เลยอยู่1อันนะที่จริงเราควรไปซื้ออีเทอร์ก่อนนะใช่ครับผมพลาดไปหน่อยว่ะผมว่าเราน่าจะต้องเตรียมตัวก่อนนะเราไปถ้ำของกีโดเลยไม่น่าจะได้นะฮะเพราะว่าน่าจะไปดันเจียนนะงั้นเดี๋ยวผมขอไปซื้อยาแป๊บนึงก็แล้วกันนะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาตรงนี้กันใหม่นะฮะเพื่อไม่ให้การเสียเวลาไปโอเคตอนนี้เรากลับมาที่ปราสาทเซอร์เกตอีกครั้งนะฮะเราไม่แน่ใจว่าไดอะล็อกของคนทั้งปราสาทจะเปลี่ยนไปหรือเปล่านะฮะเพราะตอนนี้เซอร์เกตได้ไปเรียบร้อยแล้วนะฮะอ้าวเดี๋ยวก่อนขอเปิดดูได้เลยนะฮะเหมือนทุกคนจะยังไม่รู้นะว่าที่นี่อ๋อโอเคตอนนี้พระราชาคงไม่กลับมาอีกแล้วแต่เป็นเรื่องสำคัญกว่าเดิมที่เราต้องปกป้องปราสาทนี้ไว้ให้ได้คือเขาก็รู้แล้วนะว่าพระราชาไม่อยู่แล้วโอเคผมจะหาที่ซื้อของซะหน่อยนะผมจำได้ว่าเหมือนมีที่ซื้อของอยู่นะฮะถ้าอยู่ฝั่งขวาฝั่งนี้นะฮะไปเจอแล้วนะฮะเดินมาเรื่อยๆเดี๋ยวก็เจอเองโอเคมีที่ซื้อเวทมนต์นะฮะขอซื้อพวกยาก่อนก็แล้วกันนะไฮโพชั่นน่าจะช่วยแล้วได้ไม่มีไฮโพชั่นด้วย อ๋อมีอยู่นี่ตาถั่วอีกแล้วตาแชแม่นะฮะตังเราก็มีค่อนข้างเยอะนะฮะเราซื้อตุนไปเลยสัก20อันนะฮะโอเคแต่ที่อยากได้จริงๆอ่ะนี่ไงผมอยากได้อีเทอร์นะฮะอีเทอร์นี่คือซื้อมาให้หมดเลยเถอะเป็นเพื่อนพึ่งพายามยากนะฮะ
โอเค 30,000 เหลืออยู่ 8,000 พอนะฮะเรียบร้อยแล้วเอาล่ะเดี๋ยวเราลองมาคุยไดอะล็อกในนี้ดูบ้างนะฮะเผื่อจะมีอะไรที่แปลกใหม่ไปนะฮะมีทหารอยู่ด้วยขอลองคุยหน่อยก็แล้วกันโอ้ยเจ็บไปหมดเลยการโจมตีหอคอยบาเรียสำเร็จไหมว้าข้าน่าจะอยู่ที่นั่นด้วยถ้าข้าไม่บาดเจ็บอยู่แล้วก็นะโอ้ยเจ็บไปหมดเลยราชาสิ้นพระชนม์แล้วเจ็บไปหมดเลยคือเหมือนปราสาทก็จะปกคลุมด้วยความโศกเศร้านะที่สูญเสียราชาของเขาไปคือเซสเซอร์เนี่ยที่เป็นราชาของปราสาทแห่งนี้เนี่ยเป็นที่รักใคร่ของทหารแล้วก็ประชาชนที่นี่มากเลยนะฮะเนี่ยเมื่อกี้เขาบอกอะไรนะเราสละชีพเหมือนกับเป็นราชาที่แท้จริงจนวาระสุดท้ายใช่แล้วฮะตอนนี้พระราชาก็ไม่กลับมาอีกแล้วเราต้องบอกว่าประสาทให้ได้ตามนั้นนะฮะน่าจะไม่มีอะไรแล้วนะฮะไดอะล็อกน่าจะเหมือนเดิมโอเคเดี๋ยวเรากลับที่เรือดำน้ำเลยแล้วกันนะฮะไปโอเคครับเรากลับมาที่เรือดำน้ำอีกครั้งนึงแล้วแต่ก่อนจะไปเนี่ยผมขอทำการเตรียมตัวของผมให้พร้อมก่อนนิดนึงนะเพราะว่าคราวที่แล้วเนี่ยเราเหมือนจะใช้อาชีพที่เราใช้อยู่ในเซตตอนนี้ไม่ค่อยได้ผลสักเท่าไหร่นะฮะฟาริสเนี่ยน่าจะเป็นนักเวทมนต์อสูรเหมือนเดิมแหละแต่ผมอยากจะเปลี่ยนอาชีพของคนอื่นสักนิดนึงนะฮะเช่นบัสตาบัสตอนนี้มีมนต์แห่งการเวลาแล้วผมน่าจะให้เขาเป็นนักกวีแทนแล้วกันนะฮะเพราะตอนนี้ได้ท่าของนักกวีมาเยอะมากเลยเราจะเอาท่าของนักกวีใส่เข้าไปนะฮะแล้วก็ใส่ability มนต์การเวลานะฮะจะได้ใช้นักกวีแล้วก็มนต์การเวลาตะลุงการรับต้องเป็นอาชีพสายบู๊ที่สุดเท่นะฮะนี่ไงปรมาจารย์นักดาบผู้มีสัญชาตญาณการตอบโต้สูงนะฮะทำให้สามารถรับและปัดการโจมตีศัตรูได้อันนี้น่าสนใจนะฮะมาเปลี่ยนเลยนี่แหละมีสกิล สกิลอาชีพปาเงินไปร่ำรวยมาจากไหนฮะใส่โจมตีก่อนไปแล้วกันนะฮะเราจะได้มีความได้เปรียบในการโจมตีนะฮะยิ่งเป็นสายตีแล้วด้วยน่าจะต้องใส่อันนี้แหละ มีแดนเซอร์ด้วยชุดน่ารักเป็นบ้าเลยเลยหน้าเป็นแดนเซอร์แล้วกันนะ โอเคมีสกิลเต้นรำนะฮะเต้นรำเพื่อสะกดศัตรูเราใส่มนต์น้ำเงินไปเลยแล้วกันนะฮะนี่โอเคน่าจะช่วยได้บ้างนะฮะอาชีพก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะวัดกลายเป็นนักกวีกาลับเป็นซามูไรเดน่าเป็นแดนเซอร์แล้วก็ฟาริสเป็นนักเวทมนต์อสูรนะฮะไปมาดูซิว่าเราจะลุยดันเจี้ยนนี้กันไหวหรือเปล่านะเอาละถ้ำของกีโดเข้าไปด้านในเลยฮะโอ้โหดันเจี้ยนอีกแล้วอะโอเคค่อยๆตะลุยเข้าไปเรื่อยๆนะฮะปุ๊บน่าสงสัยจังเลยน่าสงสัยแต่เราก็ยังเปิดนี่แน่ไม่เจออะไรเลยเดี๋ยวก่อนนะอันนี้มีหินก้อนใหญ่อยู่ข้างในเก็บหินไว้ไหมเก็บดิฮะหนักจังอ้าวเหมือนประตูเปิดนะฮะโอเคอ๋อมันโอ้มันเอาวางหินกลับเข้าไปในกล่องได้นะฮะมันน่าจะนึกออกแล้วมันน่าจะเลือกทางให้ได้นะฮะหินตรงนั้นเหมือนจะเป็นประตูนะฮะถ้าเราเอาถ้าเราเอาหินไปวางไว้เนี่ยน่าจะทำให้ประตูเปิดได้นะหินไปวางในกล่องนะฮะมาสไลด์ดำนี่เต้นรำเลยเทมปิ้งแทงโก้โอ้มันสับสนนะฮะตีพวกเดียวกันเองเหรอ ได้เลยเอาละได้เวลาร้องเพลงนะฮะทำให้ศัตรูตัวสับสนสายบัฟที่แท้จริงเอาดิสับสนกันใหญ่มีนักเต้นรำมีนักกวีเอาดิอ่ะไปเลยไททันโอ้การโลดเอ๊เข้าไปนะฮะเป็นไงบ้างโอ้คะแนนอยู่ขอดูซองไรดิฟิงทำไมมีความรู้สึกว่าดินจาแรงกว่าโอเคเดี๋ยวเราต้องรอดูกันไปนะฮะไม่เป็นไรเราหินไปวางที่ไหนดีนะขวาแล้วกันนะฮะมาโอเคโอ้ผมอยากจะเปิดนั่นพอดีเลยว่ะถูกอันด้วยเข้าไปเลยเป็นอะไรนะอ้าวตันนี่มันทางตันหมดกันโอเคไม่ใช่อันนี้นะฮะไม่ใช่ทางนี้เอาละเอาหินกลับมาใหม่ต่อไปกันตรงข้ามแล้วกันนะซ้ายโอเคตรงนี้เข้าไปโอ้มีประตูด้วยเอ้ออีสวิตผมว่ายังไงเราก็ต้องเข้าไปทุกอันอยู่ดีป่ะวะเนี่ยใช่ไหมน่าต้องเข้าไปทุกอันอยู่ดีนะฮะเจอนักแปลงร่างนะฮะก่อนก็เต้นก่อนระบำดาบอ๋อมันสุ่มบัฟเหรอโอ้โอเคไหนดูมีค่าโจมตีมั้ยนะไม่น่าจะมีนี่ไงโจมตีศัตรูที่เป็นผีดิบ
หยุดศัตรูทุกตัวแล้วก็รีเจนทุกคนเพิ่มความเร็วของทุกคนในทีมเวลาเล่นเพลงนี้โอ้ที่เป็นเฮสเหรออ่ะสวิฟต์ซองกุ้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 งแปลงแล้วโอ้มันแปลงร่างเป็นมอนตัวอื่นได้แต่ไม่ขนาดมือนะฮะต้องโดนดีฟริสของเราแล้วก็ซามูไรเอามันกลับร่างเดิมแล้วอ๋อมันแปลงร่างแล้วมันใช้สกิลอื่นได้เข้าใจละไปนะเอลไฟเออร์ผมไม่ตายว่ะเฮ้ยผมว่าเริ่มแปลกๆแล้วเริ่มแปลกๆแล้วปาร์ตี้ตอนนี้เริ่มแปลกๆแล้วไหวบ่วะเนี่ยถ้าไม่ไหวก็เอานี่ไปเลยอาควาบรีดใช้อาชีพนี้มาชุดน่ารักรู้ให้มันรู้กันไปนะฮะชุดดีไม่ใช่ดีกว่าครึ่งอ่ะโอกาสไม่รอดไททันที่จริงสกิลมันอาจจะดีก็ได้นะเดี๋ยวเราทนเล่นไปสักหน่อยอุ้ยแต่ไม่นักแปลงร่างมันเก่งอย่างว่าเอาปลาเงินแม่งเลยเงินกูมีนี่โอ้ฮ่านี่มันอาชีพเป็นความร่ำรวยคุณเห็นนั่นไหม 5,000 เลยนะ 5,000 นี่คือใช้ตังค์ทั้งหมดของกูป่าววะไม่น่าใช่นะยังเหลืออยู่ 8,000 ไม่น่าใช่นะฮะเออแต่ตีแรงนะปาเงินเมื่อกี้อ่ะทำเล่นไปด้วยคุณเออเข้าท่าโอเคตอนนั้นเปิดเข้าไปเอาละเข้าไปได้แล้วอีกอันนึงคงไม่ต้องเปิดนะฮะเพราะน่าจะเป็นทางตันเนี่ยด้านล่างซ้ายล่างตรงนั้นนะฮะมันน่าจะมาติ่งตรงนั้นแหละทางนี้น่าจะเป็นทางไปที่ถูกโอเค 3B ถ้ำกีโดมีซอกตรงไหนไปต่อยไหมวะเจอสไลม์ดำอีกแล้วนะฮะเอาล่ะปาเงินโอ้โหแรงแล้วเนี่ยทำเล่นไปเราไปดูเงินก่อนนะฮะเงินเราลดไปเท่าไหร่เมื่อกี้เรามีอยู่ 8,000 นะฮะโอ้ 8,000 เลยอยู่ 5,000 มันใช้ไปตั้ง 3,000 เนี่ยเฮ้ยไม่ได้แล้วเราใช้ได้ไม่บ่อยนะฮะไอ้ท่านี้งั้นเราจะหมดตัวก่อนอ๋อเป็นถ้ำมืดโหมีส่วนที่เป็นส่วนมืดด้วยไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วผมจะไม่ทำมันเด็ดขาดนะฮะจะไม่ใช้เงินในการซื้อเวลาอีกต่อไปแล้ว โอเคมันตีกันเองแล้วนะฮะเรามันตีตัวอื่นไม่ได้เลยอะนอกจากเล่นบัฟอะฮะคือนักกวีนี่แทบจะบัฟอย่างเดียวเลยอะสายบัฟนะฮะเรามีบัฟ2ตัวไม่ได้เพราะงั้นเนี่ยเราต้องเปลี่ยนใครสักคนนึงออกนะฮะแล้วคนที่เปลี่ยนออกผมว่าน่าจะเป็นนักเต้นรำแหละเพราะนักเต้นรำเนี่ยบัฟมันไอ้นั้นเกินไปนะฮะมันใช้ดวงเยอะเกินไปหน่อยนะฮะอุ้ยเฮ้ยตีคิดดิคอลก็ได้นี่หว่าคารับสกิลมินุจิโอเคเลเวลอาชีพเพิ่มเลยนะฮะเดี๋ยวขอเปลี่ยนก่อนเดี๋ยวจะลืมซะก่อนนะผมว่าเลน่าไม่เวิร์กอะอะไรดีเอาไฮพาร์ทแล้วกันนะฮะโอเคเรามีสกิลเล็งก็คือเพิ่มความแม่นยำในการโจมตีแล้วเราก็ใส่เป็นมนต์น้ำเงินแทนนะฮะน่าจะไหวอยู่นะฮะได้ธนูความมืดเนี่ยแถมการโจมตีเป็น43ด้วยนะมีอาวุธที่ดีอยู่เพราะงั้นไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่โอเคค่อยๆปรับไปนะฮะบางทีเราไม่รู้หรอกว่าเราเล่นแล้วมันจะเป็นยังไงนะเราต้องค่อยๆปรับไปกดสวิตช์แล้วนะฮะแล้วอ๋อมีทางเปิดขึ้นมานะฮะโอ้นี่มันถ้ำกีโดหรือว่าสวนสัตว์สวนสนุกเอาเล็งก่อนเพิ่มความแม่นยำนี่แน่เล็งก็ยังดีนะเอาละสับสนไปซะอารูริงแฮร์ฮารูริงแอร์เอานิ่งเลยเชียวเอาละนักแปลงร่างไอตัวนี้เนี่ยถ้าใช้เงินซัดทีเดียวเนี่ยมันน่าจะตายอยู่นะฮะแต่ผมจะไม่ทำอย่างนั้นเด็ดขาดอู้อู้วิซามูไรเท่ว่ะมีสกิลด้วยเอ้ยมันแปลงเป็นอีฟริตเหรออ้าวโอ้แต่เบามากเลยอีซี่เดี๋ยวอีฟริตจริงๆมันต้องอย่างนี้ดูนะคอยดูให้ดีๆผมจะสวิปซองบัฟเพื่อนในทีมแล้วก็อีฟริตโตอีฟริตของจริงต้องแบบนี้ต้องเป็นเฮลไฟเออร์ไม่เตรียมเฮ้ยแต่ไม่ตายว่ะตับตีปิงแต่ถ้าตีไม่ติดสกิลเนี่ยมันตีเบามากเลยนะฮะแต่นักธนูเนี่ยยังตีแรงกว่าเลยตีตั้ง300ซามูไรกูตีแค่โอ้โหแบงค์เอฟฟิตแล้วซามูไรกูตีแค่ร้อยเดียวเองอะถ้าไม่ติดสกิลเอาละโลกาพิโรธไปสัตว์อสูรสู้กับสัตว์อสูรติดสกิล380ไปดีขึ้นหน่อยเนี่ยโอ้ศัตรูตัวนี้แข็งแกร่งเอาเวลไฟแล้วไงฮะไม่ขนาดมือนะฮะลดนิดเดียว
เอาล่ะดีเอ๊ะตอนมันแปลงร่างเป็นตัวอื่นนี่คือมันได้บัฟหมายถึงว่าบัฟความแข็งแกร่งอะไรพวกนี้เพิ่มหรือเปล่าไม่แน่ใจเลยนะโอ้แต่ตายละไม่ใช่ปัญหาเราต้องสะสมเงินใหม่นะฮะช่วงนี้เพื่อเอาไว้ใช้สกิล ลงชั้นล่างไปชั้น4อ๋อเป็นทางลับอีกโอ้โหทางลับเยอะมากแล้วเจอนักแปลงร่างอย่างบ่อยเจออะไรบ่อยขนาดนั้นวะนี่ยิงแม่งเลยโอ้เรานี่เป็นลามูได้ไงอะควาบรีดโอ้โหแถมในปาร์ตี้นี่คือไร้กาดอยู่นะฮะโอเคได้มอนสูตรเลเวล5แล้วแต่เราไม่มีอสูรเพิ่มเลยอะ เรายังจำเป็นต้องเป็นมนอสูรอยู่ไหมไม่รู้โอเคเอาโอ้ไม่มียาแก้ตาบอดด้วยเหรอยาแก้ตาบอดของฉันมันหมดไปแล้ว มีเวทมนต์ไหนที่จะช่วยเราได้บ้างไหมมนต์ขาวเพราะที่ผมให้ตาบัสเป็นมนต์แห่งการเวลาแล้วก็ใส่มนต์แดงตอนนั้นเพื่อจะได้เป็นซัพพอร์ตด้วยใช่ไหมผมว่าตอนที่ปาร์ตี้เรามันเริ่มหลงโจ้ง หลงโจ้งและเละเทะแปลกๆแฮะแต่เราน่าจะต้องเปลี่ยนสกิลให้เลนหน้าใหม่นะฮะสกิลของเลนหน้าเนี่ยตอนนี้ไม่ค่อยไหวเท่าไหร่นะมันตามซัพพอร์ตทีมไม่ได้ต้องใช้เป็นมนต์แล้วมนต์แดงเวล1ผมต้องให้เลนหน้าเป็นมนต์แดงแล้วนะฮะไม่งั้นเราจะขาดเวทมนต์ที่ซัพพอร์ตทีมของเรานะฮะโอเคเอาละโอเคแบบนี้น่าจะลงตัวละแล้วก็ใช้เวทมนต์เลยนะฮะเป็นรักษาไปกุ้ง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 โอเคเวทหมดด้วยทำไมมันรันทดจังวะตาก็บอดเวทก็หมดเอาแล้วนี่ไปไหนต่อแล้วเนี่ยทางตันเหรออ๋อไปทางขวาได้โอเคเจอนักแบงล่างอีกแล้วอ่ะแล้วผมจะสู้มันยังไงเนี่ยมันอึดมากเลยนะฮะไอ้เจ้าหมอนี่เนี่ยแบบอึดสุดๆไปเลยไม่เป็นไรตีไปก่อนตีไม่โดนด้วยไททันไปไททันผมไม่ไหวแล้วผมขออนุญาตปาเงินจนกว่าจะถึงจุดเซฟเราน่าจะไม่ไหวอีกแล้วอ่ะนี่แน่ 3,000 กว่าผมยอมถือว่าถ้าเราใช้ตังค์ไปจนหมดเนี่ยเราก็ไม่จำเป็นต้องใช้ตังค์ซื้อยาแล้วไงเพราะเราจะสามารถชนะได้อย่างง่ายนะฮะตังค์ก็ไม่จำเป็นอีกแล้วตีมันก็ไปอย่างนั้นก็ตีโดนเว้ยเอาล่ะไททันปาเงินด้วยเอาดีเรื่องก็ใช้กลโกงนี่ 3,000 ตายเลยปาเงินนี่แรงจริงนะฮะตัวสอบของตังค์แป๊บเหลืออยู่ 3,000 แล้วอะโอเคเฮ้ยเต่านี่กระโดดลงไปในบ่อไหมโดดดิไปโดดเลยเอ้าถ้าหมุนได้เอ้าต้องว่ายน้ำเหรอแล้วเต่าหายไปไหนเอ้าเต่าหายอ่ะนี่อะไรเอ้าแมปเปลี่ยนนะฮะมันมาโผล่อีกที่หนึ่งเหรอนี่อะไรอ่ะเอ้านี่ไอ้เต่าโอ้สวัสดีครับเต่าคือใครอ่ะสวัสดีจ้าเต่านี่มันอะไรกันน่ะนั่นสิฮะเต่านี่มันอะไรกันอ้าวหูดหัวเข้ากระดองไปแล้ว กิ้งกุ๊กๆๆได้ด้วยนะเอ้บาสจุดนะหยุดอย่าทำอย่างงั้นอย่าบอกนะว่าปาจิโดเหรอ อ๋อนี่นายไปเขย่ามันเหรอบ้าอ่ะบาสนายมือบอลจริงๆเลยเอ้แต่มันสนุกนี่ยาวขยาวเคาะซะเลยเดี๋ยวนายก็ไปทำให้มันโกรธหรอกอยู่ทำแบบนี้สักทีได้ไหมฮะอ้าโอ้เฮ้ยนี่มันเต่าพูดได้ท่านพระข้าขออภัยได้โปรดยกโทษให้เพื่อนไร้สมองของข้าด้วยนะถ้าจริงด้วยนะปาจิโดแต่เดี๋ยวก่อนนะหรือว่าเต่านี่นะคือท่านปราดอย่างนั้นล่ะคะโอ้ยนี่มันอะไรกันเนี่ยในที่สุดพวกเจ้าก็เข้าใจสักทีนะข้าไม่ควรพาพวกเจ้าออกมาเลยนี่เป็นการว่าโดยอ้อมๆใช่ไหมไม่เป็นไรไม่มีอะไรเสียหายอย่างน้อยก็ทั้งร่างกายแล้วนะเอาหน้าข้าน่ะเสียใจจริงๆนะใช่แล้วเจ้าคนเสียใจก็เจ้ารังแกเต่าที่ไม่มีทางสู้นี่นะยังไงก็ตามนะเราเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าเรื่องไหนเราจะต้องคุยกันน่ะท่านหมายถึงเรื่องของเอ็กเดสอย่างนั้นเหรอก็ใช่แล้วนะสิเจ้าเนี่ยมันไม่โง่เหมือนหน้าตาของเจ้าเลยนะ
ต่อมดปีศาจนั่นนะกำลังหาของบางอย่างในป่ามัวอันยิ่งใหญ่ป่ามัวอย่างนั้นเหรอเจ้าหนูน้อยต้นไม้ไงต้นไม้บ้างไม้ที่ขึ้นอยู่ทางตะวันตกของเซอร์เกตป่าที่นั่นนะมีชีวิตนั่นคือบ้านเกิดของเอ็กเดดเป็นป่าที่มีชีวิตนะฮะบ้านเกิดของเอ็กเดดด้วยต้นไม้ต้นหนึ่งในป่านั่นนะเคยถูกใช้เพื่อผนึกวิญญาณร้ายเป็นเวลานานหลายปีเมื่อ500ปีก่อนความเข้มข้นของความชั่วร้ายได้เปลี่ยนร่างเป็นสัตว์ร้ายแห่งความมืดที่มีชีวิตเป็นของตัวเองสัตว์ร้ายตัวนั้นก็คือเอ็กเดดนั่นเองเป็นร่างจำแรงแห่งความชั่วร้ายเลยเหรอโอ้โหข้าดูแลผนึกของเอ็กเดดมาเป็นเวลา500ปีแล้วยังไงก็ตามนะเมื่อ30ปีก่อนผนึกก็ได้ถูกทำลายลง30ปีก่อนนั่นมันเป็นตอนที่เอ็กเดดสู้กับนักรบแห่งแสงนี่นักรบแห่งแสงเลยนักรบรุ่งอรุณวะ ผมมีความรู้สึกว่านักรบรุ่งอรุณที่ว่าเนี่ยอาจจะเป็นนักรบแห่งแสงก็ได้นะ30ปีก่อนนั่นอ่ะมันเป็นตอนที่เอ็กเดสสู้กับนักรบรุ่งอรุณนี่ใช่แต่อย่าพูดแทรกสิดอกันและคนอื่นๆต่อสู้กันอย่างเต็มที่ในที่สุดพวกเขาก็สามารถผนึกพ่อมดปีศาจไว้ในคริสตัลได้แต่ด้วยวิธีการบางอย่างมันก็หนีออกมาจนได้นั่นน่ะเป็นความผิดของพวกเราเอ๊ะประโยคตรงนี้มันแปลกๆนะมันน่าจะต้องเป็นรับเอาความผิดไปคนเดียวเนี่ยเจ้าสำคัญตัวผิดไปหรือเปล่าถ้าข้าคิดว่ามันเป็นความผิดของเจ้านะข้าคงพูดมันไปแล้วยังไงซะผนึกมันก็ต้องแตกอยู่แล้วเพียงแต่ครั้งนี้เอ็กเดสต้องถูกทำลายลงเสียทีอ๋อคราวนี้คือไม่กะจะผนึกแล้วกะจะสู้ชนะเอ็กเดสเลยว่างั้นแล้วมันอยู่ที่ไหนกันล่ะก็อย่างที่ข้าบอกป่ามัวผมว่าไดอะล็อกตรงนี้มันดูแปลกๆอีกแล้วมันจะบอกประมาณว่ามีบางอย่างถูกผนึกอยู่ในป่าข้าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันคืออะไรเพราะงั้นเจ้าอย่าพึ่งถามสิ่งนั้นน่ะมันถูกผนึกอยู่ในป่าที่จอมปีศาจต้องการครอบครองไดอะล็อกงงๆนะฮะเอาเป็นว่าจะไปหาของในป่านะฮะเอาง่ายๆป่ามัวอย่างนั้นเหรอ เห็นเต่าแล้วนึกถึงโจโจ้ป่ามัวอย่างนั้นเหรอข้าจะล้างแค้นไอ้เซซัสข้าจะจัดการเอ็กเดสรีบไปกันเถอะค่ะทุกคนก็มีความมุ่งมั่นเดียวกันนะคือการจะจัดการเอ็กเดสนะฮะแต่แรงจูงใจหรือแรงผลักดันต่างกันนะฮะป่ามัวน่ะเป็นป่าที่มีชีวิตมันไม่เมตตาผู้บุกรุกหรอกนะมันจะโจมตีทุกคนที่พยายามจะเข้าไปนี่ถือว่าเป็นอุปสรรคของเราสินะเอานี่ไปด้วยสิก็แก๊กก็แก๊กก็แก๊กควักออกมาแต่กระดองเหรอมีของเก็บไว้ในกระดองนั่นเหรอโอเคตาบัสก็รับมานะฮะได้รับกิ่งไม้ผู้พิทักษ์เดี๋ยวนะเดี๋ยว stick of tooth หรือเปล่าไม่น่าจะใช่นะฮะได้กิ่งไม้มา1อันนี่มันคืออะไรเหรอกิ่งไม้จากต้นไม้ผู้พิทักษ์ต้นไม้ที่ปกป้องผนึกอยู่ด้วยกิ่งไม้นี่นะท่านสามารถเข้าไปในป่าแห่งนี้ได้เป็นเครื่องมือที่ทำให้เข้าไปในป่าได้งั้นรีบไปกันเถอะตอนนี้เอ็กเดสคงกำลังเดินทางไปป่ามัวอยู่ได้เลยโอเคนะฮะนี่กูต้องเดินออกไปด้วยเหรอข้าไม่อยากจะขอร้องแต่ข้าก็จะขอร้องได้โปรดไปที่ป่านั่นแล้วปกป้องสิ่งนั้นจากเอ็กเดสด้วยโอเคได้เลยฮะไม่อยากจะขอร้องแต่ก็ขอร้องอย่างนั้นเหรอโอเคถ้างั้นผมต้องออกไปด้วยมนต์ขาวนะฮะผมมีเทเลพอร์ตหรือเปล่าไม่มีมีไอเทมอะไรหรือเปล่าที่สามารถออกจากดันเจี้ยนได้ไม่มีนะไม่มีอะไรเลยฉันไม่มีอะไรเลยฉันต้องเดินออกไปโอเคเดินออกไปก็ได้เอาละเดินไปยังไงวะโอเคโดดลงไปชวบอ๋อคือจมลงไปใต้น้ำนะฮะแล้วก็มาโผล่ขึ้นมาที่ใหม่กลายเป็นกลับไปนะฮะโอเคผมว่าส่วนนี้ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะฮะเราน่าจะ
เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นไม่โอเคเราจะไม่โดดลงไปอีกรอบนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราใจเย็นๆแล้วเราก็กลับออกไปที่เรือดำน้ำกันก่อนก็แล้วกันนะฮะน่าจะไม่มีอะไรแล้วงั้นไปโอเคเรากลับมาถึงเรือดำน้ำแล้วนะฮะรีบเข้าไปกันดีกว่าตอนนี้สถานะเราย่ำแย่มากนะฮะไม่สามารถสู้ใครได้เลยเพราะว่าคือตาบอดยุกตี้โอเคนอนก่อนนอนก่อนเออเราจะได้มีความมั่นคงทางอารมณ์เกิดขึ้นนะฮะเรียบร้อยโอเคเอาละเราต้องไปทางป่ามัวนะฮะถ้าป่ามัวเนี่ยต้องขึ้นไปด้านบนก่อนใช่ไหมแต่ว่าใต้ดินเขาเรียกว่าอะไรใต้ดินไม่ใช่ใต้ดินใต้น้ำดูเหมือนจะมีอะไรอีกนะฮะมีพื้นทะเลมีมัวอ๋อไปมัวตรงนั้นได้เลยนะฮะโอเคอย่างน้อยวันนี้เราก็รู้แล้วว่าปาดกีโดมีข้อมูลอะไรอยู่นะฮะและข้อมูลนั้นเนี่ยก็เป็นข้อมูลที่สำคัญมากๆเลยที่จะทำให้เราได้เปรียบในการต่อสู้กับเอ็กเดสนะฮะเพราะว่าสิ่งที่เอ็กเดสตามหาเนี่ยมันน่าจะเป็นสิ่งที่ช่วยทำให้เอ็กเดสเก่งขึ้นไปอีกนะถ้าเราไปสกัดกั้นแล้วก็ไปเอาของสิ่งนั้นมาได้ก่อนเอ็กเดสเนี่ยมันน่าจะทำให้เราได้เปรียบมากขึ้นนะในการเผชิญหน้ากับเอ็กเดสในครั้งถัดไปนะฮะก็ถ้าใครมีอะไรแนะนำก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะฮะถ้าเป็นอะไรที่สปอยก็ติดแท็กสปอยให้ผมนิดนึงนะผมจะได้ชั่งใจว่าผมควรจะเข้าไปอ่านมันดีหรือเปล่านะฮะยังไงก็ขอบคุณมากนะฮะที่ติดตามการผจญภัยกันมาจนถึงตอนนี้นะฮะงั้นไว้เจอกันใหม่คราวหน้านะฮะซีเกมันหน้า next time นะฮะการผจญภัยทุกท่านบ๊ายบายครับผมเย้